ครับสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องทุกท่านครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับนาทาการทำข้าวหมักสาโทไว้ทำทานเองดื่มเองนะครับผมก็ใกล้จะถึงวันเทศกาลแล้วนะครับก็ถึงเดือนเมษาแล้วนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอบอกเลยผมกะว่าจะหมักประมาณสัก2อาทิตย์ขึ้นไปนะครับนะ2อาทิตย์ขึ้นไปเลยนะครับมาหมักสาโทนะครับทานเองนะครับด้วยอันนี้ก็ถึงขั้นตอนในการผมนึ่งแล้วนะครับก็นึ่งด้วยหม้อหุงข้าวปกตินะครับนะก็ประมาณนี้ประเภทนี้นะครับก็เตรียมแป้งสาโท4ก้อนนะครับก็บดเป็นผงแล้วเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้ก็ขั้นตอนในการนึ่งนะครับนะก็ใส่ซึ้งใส่น้ำนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะก็รอนะครับนะครับกดแล้วนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวมาผมจะพามาชมขั้นตอนในการหมักสาโทไว้ทานในประเพณีนะครับก็วันสงกรานต์นะครับนั่นเองนะครับของชาวภาคเหนือนะครับและภาคอีสานภาคต่างๆนะครับโอเคครับว่าระดับขั้นตอนวิธีในการทำจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคครับก็ค่อยๆผมจะค่อยๆพาท่านเพื่อนๆพี่น้องไปชมกันแต่ละทีละขั้นตอนนะครับผมโอเคครับครับหลังจากที่เรานึ่งเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาออกมาคลี่นะครับมาคลี่ให้ข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้วนะครับก็ให้เย็นๆนะครับแล้วก็นี่ครับคลี่แบบนี้ครับคลี่ไว้ให้เย็นเลยนะครับเย็นเลยนะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาไปเสด็จน้ําอีกทีนึงเพื่อเอายางข้าวออกนะครับสัก2น้ํานะครับก็จะนํามาใส่ภาชนะที่เราต้องการจะหมักนะครับขั้นตอนนี้ก็พึงไว้อย่างนี้สักพักก่อนนะให้เค้านั้นหายร้อนก่อนนะครับให้เย็นเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่โอเคครับผมทิ้งไว้ครับให้เย็นนะครับครับเมื่อข้าวเย็นลงแล้วนะครับก็พอสมควรแล้วนะครับเราก็นำข้าวนะครับใส่กระมังเพื่อล้างยางข้าวออกอีกทีหนึ่งนะครับโดยการล้างน้ำเปล่าสัก2น้ำนะครับก็จะใส่ภาชนะอีกอันหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็ล้างให้ยางข้าวออกครับขออนุญาตใช้อย่างนี้นะครับก็นี่ครับโอเคนะครับก็ไปล้างกันครับสัก2น้ำนะครับครับแล้วก็วางทางข้าวออกอย่างนี้นะครับนี่ครับครับก็สาวๆอย่างนี้นะครับโอเคครับผมก็เสด็จน้ำออกครับครับเมื่อเสด็จข้าวออกน้ำแอร์เมื่อข้าวออกหมดเสร็จแล้วนะครับเราก็นำมาใส่ภาชนะที่เราจะหมักได้เลยนะครับก็ทำการเทปแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นการง่ายสำหรับผมนะครับก็ใครมีภาชนะอะไรอุปกรณ์อะไรสะดวกกว่านี้ก็สามารถที่จะทำได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมขออนุญาตก็ใช้ผ้าขาวบางนะครับก็จะง่ายต่อนะครับก็เสด็จน้ำออกได้ดีนะครับโอเคครับผมทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้มือนะครับกดไปเลยนะครับกดให้แน่นๆนะครับกดอย่างนี้ก็ได้นะครับนะครับก็มาเลยนะครับนะครับอยู่ข้างในอย่างนี้นะครับกดให้แน่นๆกดเลยครับนะครับหรือเราจะใช้ไม้แป้นอะไรก็ได้นะกดนะให้มันแน่นๆเลยนะครับประมาณนี้ก็พอแน่นนิดๆหน่อยๆไม่ต้องแน่นมากเกินจนเกินไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับในนี้พอดีผมล้างมือสะอาดแล้วนะครับนะก็ปลอดภัยนะครับถูกหลักอนามัยแน่นอนนะครับก็กดประมาณนี้นะครับ
โอเคครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เอายีสต์ที่เราบดแล้วละเอียดแล้วเนี่ยมาใส่ลงนะครับผมนี่ครับยีสต์นะครับยีสต์แป้งข้าวสาโทนะครับก็โปรยอย่างนี้เลยนะครับโปรยให้ทั่วนะครับก็ประมาณ1ก้อนนะครับประมาณนี้ครับโปรยอาจจะนิดหน่อยกันมากนิดหน่อยนะครับก็ประมาณนี้อาจจะเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะครับทำให้ออกมาเปรี้ยวมีรสเปรี้ยวขมนะครับก็ใส่ประมาณนี้นะครับโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่น้ำประมาณ1ถ้วยต่อประมาณนี่ครับก็กะระยะเอานะครับแล้วก็ได้นะครับแบบทำแบบนิดหน่อยนะครับก็กะระยะเอาด้วยพอประมาณนะครับไม่น้อยเกินไม่มากเกินนะครับโอเคก็ใส่ไปนะครับครับนี่ครับผมก็จะเตรียมน้ำดื่มประมาณนี้นะครับก็ใส่พอเป็นระยะนี้ค่อยๆเทลงไปนะครับประมาณนี้นะครับค่อยเทลงไปแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับพอให้ท่วมนี่ครับท่วมประมาณนี้นิดหน่อยนะครับให้ไอ้เมล็ดผงสาโทนั้นเข้าไปได้นะครับนะครับก็เข้าซึมทั่วถึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้นิดหน่อยนะครับก็จะซึมเข้าไปนะครับโอเคแล้วทีนี้เราก็ขั้นตอนไปนี้เราก็ปิดไว้หมักไว้นั่นเองนะประมาณสัก2หรือ3วันหรือ4หรือ5วันก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาผ่าน้ำอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับขั้นตอนตัวนี้เราก็ปิดภาชนะให้มิดชิดครับผมนี่ครับผมก็จะใช้พลาสติกนะครับก็พันไว้ไม่ให้มีอากาศนะครับนะเล็ดรอดมาได้เป็นเกลียวฝาเป็นเกลียวนะครับก็จะปิดไว้งี้ก็ทิ้งไว้ประมาณ 4-5 วันแล้วค่อยผ่าน้ำนะครับโอเคครับเดี๋ยวทำมาชมขั้นตอนนั้นกันเลยนะครับนะก็ทิ้งไว้ประมาณสัก3หรือ5วันก่อนนะครับแล้วค่อยผ่าน้ำนะครับโอเคแล้วก็แช่ตู้เย็นแล้วก็ดื่มได้นะครับโอเคครับผมมาชมคลิปต่อไปเลยครับครับเพื่อนๆคราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่จะต้องผ่าน้ำแล้วนะครับกับอะไรนะเขาเรียกว่าหมักสาโททานเองนะครับเพื่ออร่อยนะครับไว้ทานเองนะครับก็นี่นะครับก็ขั้นตอนนี้ผมจะได้เวลานะครับก็จะใส่น้ำด้วยน้ำสไปซ์นะครับ 1.25 ลิตรนะครับแต่ก็ปริมาณอันนี้เราก็กะเอานะครับก็คงจะไม่ถึงนะครับถ้าใครชอบหวานท่านใดชอบหวานก็ใส่ทั้งหมดขวดเลยก็ได้ 1.25 ลิตรนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาผ่าหมักด้วยกันผ่าน้ำด้วยกันครับครับผมขั้นตอนนี้ก็ผมได้นำถุงที่ครอบออกนะครับแล้วก็แกะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหมุนด้วยเกลียวนะครับขออนุญาตวางก่อนนะครับประมาณนี้นะครับขออนุญาตนะครับอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่ผมขออนุญาตใช้นี่ครับนี่ครับผมก็ได้ครอบกับถุงอีกทีหนึ่งนะครับนี่โอ้กลิ่นหอมโอ้หอมยู่ยวนเหลือเกินนะครับนี่นะครับดูครับมานี้นะครับเขามีน้ำลอยขึ้นแล้วนะครับเห็นไหมครับเอาประมาณนี้เห็นไหมครับอันนี้ผมก็จะทำการผ่าน้ำด้วยน้ำสไปซ์นะครับเสียงนะครับใหม่ๆเลยนะครับซื้อมาสิ่งๆเลยก็ผ่าน้ำก็ไม่ยากครับก็ค่อยๆเทเข้าลงไปครับไม่หรือเราจะใช้กรวยก็ได้นะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนี่นะครับกรวยนะฮะก็เพื่อที่จะไม่ให้มันรวงข้าวที่เป็นจับกันเป็นก้อนเนี่ยแตกนะครับสาโทจะได้ไม่แตกนะครับโอเคแล้วก็ทำอย่างนี้นะครับก็เทลงไปนะครับนี่นะครับ
ครับขออนุญาตครับนี่ก็จะออกซ่าๆแบบนี้นะครับผมขออนุญาตแผ่นกล้องชัดนี้นะครับนี่นะครับโอเคผมก็จะเทไปถ้าใครท่านใดชอบหวานนะก็หมดขวดนี้ก็ได้นะครับสไปซ์หน่อย2 1.5 1.25 ลิตรนะครับแต่ผมใส่ครึ่งนึงนะครับประมาณครึ่งนึงก็พอนะผมไม่ค่อยเน้นหวานครับแต่ว่าผมจะเน้นปริมาณแอลกอฮอล์นะครับประมาณนี้นะครับก็หลังจากนี้ก็คงจะหมักไว้อีกสักอาทิตย์หรือ2อาทิตย์ก็ได้นะครับถ้าเน้นหมักแอลกอฮอล์นะครับเน้นแอลกอฮอล์นะครับถ้าเพื่อนๆเน้นแอลกอฮอล์นะครับประมาณนี้ก็หมักไว้นานๆก็ได้หรือเป็นเดือนก็ได้นะครับผมก็ตอนนี้ก็หมักไว้นะครับก็วันนี้ก็เดือนยังไม่ถึงเดือนเมษานะครับก็ปลายเดือนมีนานะครับนี่ก็จะเขาเนี่ยก็จะลอยนะครับเขาก็จะลอยใสจนใสเลยนะครับลอยก้นเนี่ยลอยก้นขวดโหลเนี่ยนะครับขวดแก้วเนี่ยจนลอยขึ้นจนใสนะครับเพื่อจะเป็นน้ำที่มีรสชาติแอลกอฮอล์แล้วนะครับนะผมก็จะหมักไว้นะครับนะก็จากนี้นะครับก็อีก2อาทิตย์นั่นแหละนะครับนะเผลอๆก็อาจจะสิ้นเดือนนี้แหละนะครับนะเพราะผมต้องการอะไรนะแอลกอฮอล์นะครับนะรับรองมึนเมาแน่นอนนะครับนะก็ว่ากันทำเองทานเองครับนะก็ผสมทำเองทานเองนะครับก็ว่างั้นไปนะครับก็ทดลองทำเองนั่นแหละนะเราก็เป็นตัวทดลองเองนะครับโอเคครับผมนะยังไงก็จากนี้ไปก็อีก2อาทิตย์นะครับก็ค่อยมาเปิดดูชมกันนะครับโอเคครับผมครับจากนี้นะครับหลังจากเราผ่าน้ำเสร็จนะครับพอประมาณนั้นนะครับผ่าน้ำด้วยน้ำสปายส์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ทำการครอบไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เก็บไว้ในอุณหภูมิที่ไม่ร้อนไม่หนาวไม่ชื้นไม่ฉ่ำนะครับก็ปกตินั่นแหละนะครับนะผมก็จะเอาพลาสติกคลุมนี้ไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้หายใจเลยนะครับหรือให้ได้อากาศหายใจก็เราก็ต้องอันนี้ก็ได้นะครับนะก็ก็ได้นะเพราะขั้นตอนนี้แล้วก็เราก็ต้องปิดนะครับให้มิดชิดแค่นี้ก็พอได้นะครับก็มีเกลียวอยู่นะครับถ้ามีเกลียวอยู่นี่นะครับโอเคแค่นี้ครับแล้วก็ถุงมัดอีกทีนึงนะครับเพื่อกันอะไรต่างๆนะครับกลิ่นหอมช่วยฉุนเลยนะครับกลิ่นหอมช่วยฉุนแบบว่าได้รสชาติเหมือนสาโทนะหอมมากๆนะครับสาโทหอมๆนะครับโอ้โหอีกอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยในงานผมกำหนด2อาทิตย์กันอีก2อาทิตย์มาเจอกันนะครับนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะลองว่าขึ้นใสแน่นอนนะครับโอเคอันนี้ผมก็จะหมักไว้ก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันครับผมครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับผมเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาพาชมนะครับนะที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับนั่นก็คือกระปุกนะครับหมักเหล้าสาโทนั่นเองนะครับ2กระปุกเลยนะครับซึ่ง2กระปุกนี้ผมหมักเหล้าสาโทคนละแบบอย่างกันนะครับก็มีข้าวเหนียวกับข้าวเจ้านะครับหรือข้าวสวยข้าวเจ้านั่นเองนะครับข้างบนนี่เป็นข้าวเหนียวครับข้างล่างเป็นข้าวเจ้านะครับโอเคข้าวเจ้านี่ผมทำทีหลังไม่กี่วันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตมันมองเห็นไม่ชัดนะเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตเอาออกมาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องได้รับชมกันนะครับว่าผมหมักแล้ว 2-3 ครั้งทิ้งไว้ประมาณอีกอันนึงก็ประมาณเกือบอาทิตย์แล้วนะครับตัวนี้นะครับนี่คือตัวนี้นะครับก็เกือบอาทิตย์แล้วนะครับโอ้โหกลิ่นหอมช่วยแรงเลยนะครับกลิ่นนะครับสำหรับอันนี้ก็เป็นข้าวเจ้านะครับนี่ผมเอาถุงพลาสติกคลุมไว้นะครับลองดูอันนี้กันนะครับดูที่ขอบมันเป็นกระปุกสีขาวใสนะครับก็จะได้มองเห็นง่ายนะครับอันนี้เพิ่งหมักเมื่อวานนะครับนี่เมื่อวานก็ประมาณนี้นะครับนี่โอเคนี่ก็ต้องนะครับโอ้โหยีสต์
ดูครับดูยีสต์อ่ะผมขออนุญาตเปิดให้ดูก็แล้วกันนะเอ๊ะน้ำไม่เปิดดีกว่านะครับก็มันก็ปิดงั้นแหละนะครับโอเคนะสำหรับอันนี้นะครับผมแกะถุงพลาสติกให้ดูนะครับอันนี้ก็หมักไว้สัปดาห์กว่าแล้วนะครับก็ประมาณสัปดาห์ละนี่ครับผมก็จะยกให้ดูครับนี่ให้เป็นข้าวเหนียวนะครับหมักเลยไหมครับลอยขึ้นแล้วนะครับอันนี้ผมใส่อะไรนะผ่าน้ำด้วยสไปซ์นะครับนี่โอเคก็ผมลองชิมแล้วโอ้โหแรงนะครับผมเน้นเป็นแอลกอฮอล์นะครับนะเน้นแอลกอฮอล์เลยนะครับไหมจะใส่อย่างนี้ยิ่งหมักนานเท่าไหร่นะครับหมักนานเป็นเดือนนะครับก็เขาก็จะน้ำเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นใสใสกว่านี้นะอันนี้ยังขุ่นขุ่นอยู่นิดนิดนะครับก็จะใสก็รินน้ำออกมาทานรับประทานได้นะครับนะก็ตอนช่วงก่อนเข้าเดือนเมษานะครับโอเคอีกไม่กี่วันเองนะครับวันนี้วันที่25-26แล้วนะครับของมีนานะครับนะก็นู่นแหละกลางกลางเดือนเมษาเมษากลางกลางเดือนเมษานะก็รับประทานได้นะช่วงเทศกาลนะครับสงกรานต์นะครับโอเคผมก็ขอญาติรีวิวทีนี้นั่นเองผมทำเองรับประทานเองครับนะทำเองรับประทานเองนะก็เข้มข้นนะครับนะแบบเข้มข้นเลยนะครับก็รับประทานก็หอมหวานนะครับหอมหวานไม่ขมไม่ฝาดไม่เฟื่องไม่เปรี้ยวนะครับแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับเห็นยีสต์ไหมครับเนี่ยไหมแป้งยีสต์ก็ยังเห็นอยู่ชัดๆนะครับผมขออนุญาตไม่เปิดนะเพราะว่ากลัวจะเสียอรรถรสไปนะครับโอเคก็หมักไว้งี้เข้างี้แหละเดี๋ยวอีกประมาณสัก3 หรือ 4 วัน5 วันนะครับผมก็จะนำตัวนี้ออกมารีวิวนะครับนี่ปอดสีชมพูนี่นะครับนำตัวนี้มารีวิวแล้วก็อาจจะชิมรับประทานดูนะส่วนอันนี้ทีหลังนะครับเป็นหมักหมักข้าวสาโทนะครับหมักข้าวสาโทเป็นข้าวสวยนะครับข้าวเจ้านะครับส่วนนี้เป็นข้าวเหนียวครับโอเคโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากไว้แค่นี้โปรดติดตามคลิปต่อไปนี้นะครับเร็วๆนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงรสชาติจะเป็นไงผมจะลองชิมตัวนี้ดูนะครับโอเคสวัสดีครับนี่ครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่ครับนี่คือสาโทข้าวสวยนะครับข้าวเจ้านะของผมนะครับก็ได้ถึงวาระแล้วถึงเวลาวาระแล้วนะครับได้ถึงเวลาแล้วนะครับที่จะพอใส่กระติกนะครับนี่ก็กรองเอาขี้กากออกนะครับนะก็จะทำกินในวันสงกรานต์นี้นะครับนะก็หมักเองนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดให้ดูเห็นชัดๆนะครับว่าน้ำมันจะขุ่นเข้มข้นไงอันนี้คือนักขี้กากเขานะครับโอเคเปิดออกมาเป็นถุงสัดส่วนก็จะเป็นแบบนี้นะครับน้ำอันนี้ก็จะลงอยู่ข้างล่างนะครับขี้กากก็อยู่ข้างบนนะครับอันนี้ก็ข้าวก็จะจมอยู่ข้างล่างก้นนี่นะครับนะประมาณนี้นะครับก็จะเอาเฉพาะน้ำนะครับแล้วก็ใส่นี่นะครับนะแล้วมาชมกันเลยครับกินหอมแรงมากนะครับนะโอเคครับครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาเมล็ดข้าวฝักสาโทที่ส่วนที่เหลือแบบนี้นะครับก็อาจจะรินไว้ใส่ขวดไว้รับประทานต่อได้นะครับเราก็รินใส่ขวดเลยครับนี่ครับผมก็รับประทานได้นะครับก็ได้ประมาณอาจจะขวดหนึ่งนะครับ
วดกว่าๆนะครับผมนะโอเคครับสำหรับอันนี้ผมจะรินเอาน้ำเฉยนะครับกรองเอาน้ำนะครับขุ่นมากเลยนะครับครับผมเดี๋ยวขออนุญาตทิ้งกากทิ้งก่อนนะครับอย่างนิดเดียวนะครับนิดเดียวก็ผ้าขาวบางเป็นตะแคงรองนะครับเทไปครับประมาณนี้นะครับพอแล้วนะครับเดินให้โล่ก็จะได้เหมือนนะครับมันได้อีกนิดนึงนะโอเคแล้วโอเคครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับโอเคครับผมนี่เราก็ทิ้งนะครับพอเรารินเสร็จนะครับก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับก็จะเป็นข้าวคนอย่างนี้นะครับนี่ครับก็ใส่ขวดอันนี้ที่มีข้าวผสมด้วยนะครับมีข้าวผสมสำหรับอันนี้ก็กรองเอาแต่น้ำก็ได้แค่นี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็แช่ตู้เย็นนะครับรับประทานนะครับตอนช่วงวันสงกรานต์นะครับนะเย็นๆนะแช่ตู้เย็นก็ได้นะครับแช่เย็นก่อนแล้วแช่น้ำแข็งนะครับก็รับทานเย็นเพราะแอลกอฮอล์ก็มีเบาบางนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็รีวิวแค่นี้นะครับติดตามชมกันได้ในคลิปต่อไปนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ